คุณครูใหญ่เมื่อโต๊ะตรวจจังและแม่เดินเข้าไปในห้องผู้ชายที่นั่งอยู่บนเก้าอี้กลางห้องก็ลุกขึ้นยืนผมบนศีรษะของเขาบางฟันหน้าหักใบหน้าแดงอย่างคนมีสุขภาพสมบูรณ์รูปร่างของเขาไม่ค่อยสูงแต่ไหล่และแขนดูแข็งแรงเขาสวมเสื้อนอกสีดำมีเสื้อแจ็คเก็ตอยู่ด้านในข้างในเป็นเสื้อที่เก่าแต่ดูเรียบร้อยก็ตัวจังรีบโค้งทักทายและถามอย่างชัดถ้อยชัดคำคุณครูเป็นคุณครูใหญ่หรือเป็นเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟกันแน่คะแม่กำลังจะรีบอธิบายแต่ผู้ชายคนนั้นก็หัวเราะและตอบว่าเป็นคุณครูใหญ่ครับตัวจังพูดอย่างดีอกดีใจดีจังหนูขอร้องอะไรหน่อยเถอะค่ะคือหนูอยากเข้าโรงเรียนนี้คุณครูใหญ่บอกให้โต๊ะจังนั่งที่เก้าอี้และหันมาบอกแม่ว่าผมมีเรื่องจะพูดกับหนูคนนี้ขอเชิญคุณกลับไปก่อนเถอะนะครับตอนแรกโต๊ะจังรู้สึกกลัวนิดๆที่เธอจะต้องอยู่กับคนแปลกหน้าแต่แล้วก็คิดว่าคนคนนี้พอจะพูดกันได้จึงค่อยสบายใจขึ้นถ้าอย่างนั้นก็ฝากแกไว้ด้วยนะคะแม่ทำใจแข็งบอกคุณครูใหญ่แล้วเดินออกจากห้องปิดประตูคุณครูใหญ่ลากเก้าอี้มาใกล้โต๊ะจังนั่งลงตรงหน้าเอาละมีอะไรจะพูดกับครูก็ว่าไปเลยพูดทุกอย่างที่อยากพูดเลยนะเรื่องที่อยากจะพูดเหรอคะโต๊ะจังกำลังคิดว่าจะถูกถามเรื่องอะไรบ้างเมื่อได้รับอนุญาตให้พูดได้ทุกเรื่องอย่างนี้จึงดีใจมากและเริ่มพูดทันทีลำดับก่อนหลังและวิธีการพูดค่อนข้างสับสนแต่ก็พูดอย่างตั้งใจที่สุดเรื่องรถไฟที่เธอนั่งมาแล่นเร็วเรื่องขอตั๋วรถไฟจากคนตรวจตั๋วแต่เขาไม่ให้เรื่องคุณครูประจำชั้นที่โรงเรียนเก่าเป็นคนสวยเรื่องที่โรงเรียนนั้นมีนกนางแอ่นทำดังเรื่องที่บ้านมีหมาสีน้ำตาลชื่อร็อกกี้ซึ่งทำท่าขอมือมีใครอยู่บ้างและทำท่าอิ่มได้เรื่องเอากรรไกรเข้าไปขยับกิ๊บกั๊บในปากเมื่อตอนอยู่โรงเรียนอนุบาลและโดนคุณครูดุแต่ก็ยังแอบทำอีกหลายครั้งเรื่องต้องรีบเช็ดน้ำมูกเวลาเป็นหวัดเพราะถ้าปล่อยไว้จะถูกแม่ดุเรื่องพ่อว่ายน้ำในทะเลเก่งกระโดดน้ำก็ได้ต้องจังเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆคู่ใหญ่หัวเราะบ้างพยักหน้ารับเงินบ้างถามว่าแล้วไงอีกบ้างทำให้ต้องจังดีใจจนพูดไม่หยุดจนในที่สุดก็หมดเรื่องพูดพอต้องจังทำท่าคิดคุณครูใหญ่ก็ถามว่าหมดแล้วหรือต้องจังเสียดายที่จะจบเรื่องเล่าเพียงเท่านั้นเพราะเป็นโอกาสที่จะได้พูดเต็มที่เธอคิดหาเรื่องพูดอย่างเร่งด่วนแล้วในที่สุดก็นึกออกเรื่องเสื้อผ้าที่เธอสวมอยู่นั่นเองเสื้อของเธอส่วนมากแม่จะเป็นคนตัดเย็บเองแต่วันนี้เธอใส่เสื้อซื้อเพราะเมื่อเธอกลับถึงบ้านเสื้อสวยทุกตัวจะขาดวิ่นไปหมดแม่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแม้กางเกงในชั้นในผ้าฝ้ายสีขาวก็ยังขาดเป็นริ้วต้องตรวจจังอธิบายว่าเป็นเพราะเธอชอบมุดรั้วบ้านคนอื่นและรั้วลวดหนามนะดังนั้นเมื่อออกจากบ้านในเช้าวันนี้จึงไม่มีเสื้อสวยฝีมือแม่ใส่เลยเพราะขาดหมดทุกตัวต้องใส่เสื้อตัวที่ซื้อไว้นานแล้วตัวนี้เป็นกระโปรงชุดติดกันตัดด้วยผ้าตาสก็อตเล็กๆสีแดงเข้มสลับเทาเป็นผ้าเจอร์ซีย์เนื้อดีแต่แม่บอกว่าไม่ชอบลายปักดอกไม้สีแดงที่ปกเสื้อเพราะดูไม่มีรสนิยมต้อตัวจังเพิ่งนึกเรื่องนี้ขึ้นได้จึงรีบลุกจากเก้าอี้มือจับปกเสื้อเดินเข้าไปหาครูใหญ่บอกว่าปกเสื้อนี่แม่ไม่ชอบค่ะพูดเรื่องนี้ไปแล้วไม่ว่าจะคิดต่ออีกสักเท่าไหร่ก็ไม่มีเรื่องพูดอีกแล้วต้อตัวจังรู้สึกเสียใจเล็กน้อยตอนนี้เองที่คุณครูใหญ่ลุกขึ้นวางมือใหญ่และอบอุ่นไว้บนศีรษะโต๊ะจังเอาละหนูเป็นนักเรียนโรงเรียนนี้แล้วนะพอได้ยินคุณครูใหญ่พูดเช่นนั้นโต๊ะจังก็รู้สึกขึ้นมาว่าตั้งแต่เกิดมาเธอเพิ่งได้พบคนที่เธอถูกใจจริงๆวันนี้เองเพราะไม่เคยมีใครฟังเธอพูดนานขนาดนี้และยังไม่ง่วงหาวนอนหรือทำท่าเบื่อหน่ายแต่ชะโงกหน้ามาฟังเรื่องของเธออย่างตั้งอกตั้งใจโต๊ะจังยังดูนาฬิกาไม่เป็นแต่ก็รู้สึกว่าเธอพูดอยู่นานมากถ้าเผื่อดูนาฬิกาเป็นเธอคงตกใจและนึกขอบคุณคุณครูใหญ่มากกว่านี้เพราะโต๊ะจังมาถึงโรงเรียนเมื่อ8 โมงเช้าแต่เมื่อเธอเล่าเรื่องต่างๆจบและได้ยินคำตอบรับเข้าเป็นนักเรียน
โรงเรียนนี้คุณครูใหญ่หยิบนาฬิกาพกขึ้นมาดูและอุทานว่าอ้าวถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วแสดงว่าคุณครูใหญ่ฟังโตโตจังพูดอยู่นานถึง4ชั่วโมงเต็มๆทีเดียวไม่ว่าก่อนหรือหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีผู้ใหญ่คนไหนตั้งใจฟังโตโตจังพูดนานขนาดนั้นเลยแล้วถ้าเผื่อว่าแม่และคุณครูโรงเรียนเก่ารู้ว่าโตโตจังซึ่งเพิ่งเป็นนักเรียนชั้นป.1มีเรื่องพูดได้คนเดียวตั้ง4ชั่วโมงคงจะตกใจแน่ๆเลยตอนนั้นโตโตจังยังไม่รู้เรื่องที่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนเก่าและไม่สงสัยเลยว่าผู้ใหญ่รอบๆตัวเธอต่างอิดหนาระอาใจกับตัวเธอจนไม่รู้จะจัดการอย่างไรดีเธอเป็นคนรื่นเริงและขี้ลืมจึงทำให้ดูไร้เดียงสาแต่ตัวจังก็พอจะรู้สึกอย่างผิวเผินว่าเธอถูกมองด้วยสายตาที่เย็นชาผิดกับเด็กคนอื่นๆแต่เมื่อมาอยู่กับคุณครูใหญ่คนนี้ตัวจังกลับรู้สึกสบายใจและอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเธอคิดในใจว่าถ้าเป็นคนนี้แล้วก็อยู่ด้วยนานๆก็ได้นั่นคือความรู้สึกที่โตโตจังมีต่อคุณครูใหญ่ที่ชื่อโคบายาชิโซซาคุในวันแรกที่ได้พบกันและโชคดีเหลือเกินที่คุณครูใหญ่ก็คิดเช่นนั้นกับโตโตจัง